มหาเศรษฐีวัย90เป็นคนที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายแต่ถึงเขาจะร่ำรวยขนาดไหนกลับไม่มีทั้งทายาทและครอบครัวญาติสนิททำให้แฮร์รี่เป็นคนที่รักเด็กและรักสัตว์มากและยังมีจิตใจดีบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลอยู่ตลอดเขายังเป็นเจ้าของสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีสัตว์มากมายจากทั่วทุกมุมโลกโดยที่เก็บค่าเข้าชมในราคาไม่แพงเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเข้ามาดูสัตว์กันอย่างสนุกสนานวันนี้เป็นยังไงบ้างมีคนเข้าสวนสัตว์ดีไหมจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ยังมากเหมือนกับทุกวันค่ะไม่มีลดน้อยลงเลยดีดีแล้วก็พัสดุที่นายท่านสั่งไว้ได้มาถึงแล้วค่ะโอ้ดีดีมากพัสดุที่คนรับใช้ของแฮร์รี่พูดถึงนั้นถูกส่งมาที่ห้องทดลองใต้ดินที่คฤหาสน์ของแฮร์รี่เพราะมันคือสัตว์ประหลาดที่มาจากรัสเซียความจริงแล้วแฮร์รี่เป็นคนจิตวิกลจริตชอบการทดลองและทรมานสัตว์โดยวิธีแปลกประหลาดเพราะอย่างนั้นแฮร์รี่ถึงจะไม่มีครอบครัวก็ไม่สนใจเพราะเขามีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางเสียงร้องทรมานของสัตว์ในห้องทดลองใต้ดินและความต้องการของเขาก็ไม่ได้แค่ล่าสัตว์ทั่วไปยังรวมไปถึงพวกสัตว์สงวนหรือสัตว์ประหลาดต่างๆอีกด้วยเช่นแพะที่มี2หัวเต่าที่มีหัวและหางเป็นงูหรือสุนัขที่มีหน้าเป็นคนและสัตว์ประหลาดตัวที่ถูกส่งมาใหม่นี้ก็มีบ่อขนาดใหญ่ที่สร้างไว้เพื่อรอมันมาโดยเฉพาะสัตว์ประหลาดที่ถูกส่งมานั้นมีรูปร่างคล้ายกับจระเข้ผสมกับกิ้งก่าแต่มีขนาดใหญ่กว่าจระเข้ทั่วไปถึง3เท่ามันเป็นสัตว์ทดลองจากห้องทดลองของรัสเซียที่เพื่อนของแฮร์รี่ใช้เส้นสายจนได้มาแค่แฮร์รี่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจอย่างมากเขาตั้งชื่อมันว่าแกสตันมันมีราคาที่สูงมากเพราะคนที่ขายบอกว่ามันเป็นอมตะทำให้แฮร์รี่ถูกใจซื้อมันทันทีเพราะจะทำให้เขาทรมานมันยังไงก็ได้ตอนนี้เจ้าแกสตันก็ได้นอนส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ในบ่อที่ถูกขุดลงไปลึกและบุผนังจนราบเรียบให้มันปีนขึ้นมาไม่ได้หลังจากนั้นเจ้าแกสตันก็ถูกทดลองอย่างโหดร้ายทารุณอย่างแทบไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้สายตาที่เต็มไปด้วยความสุขของแฮร์รี่การทดลองนั้นรุนแรงจนไม่น่าจะมีอะไรมีชีวิตรอดมาได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกสตันก็จะกลับมาเป็นปกติต่อให้ถูกไฟไหม้ตัดเป็นชิ้นๆแต่เพียงเวลาไม่นานมันก็จะฟื้นสภาพตัวเองกลับมาในสภาพเดิมต่อให้เป็นผุยผงก็ตามนั่นทำให้มันถูกเรียกว่าเป็นอมตะจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องขึ้นคฤหาสน์ของแฮร์รี่ไฟไหม้ไปทั้งหลังไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถดับได้ทันหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงและไฟได้มอดลงทั้งแฮร์รี่และคนรับใช้ทั้งหมดในบ้านก็ถูกพบเป็นศพตำนานมหาเศรษฐีของแฮร์รี่ต้องจบลงในชั่วข้ามคืนแต่ทว่าน่าแปลกที่ศพทั้งหมดกลับมีสภาพเหมือนถูกสัตว์กัดจนตายก่อนที่จะถูกไฟคลอกสี่เดือนต่อมาที่รัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกาก็ได้เกิดเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวขึ้นมีการพบศพของวัวและจระเข้นับ10ตัวลอยอยู่ในทะเลสาบทำให้ต้องมีการแจ้งเตือนภัยไปทั่วทั้งเมืองไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุมาจากสัตว์ร้ายขนาดไหนแต่มันต้องอันตรายมากแน่ๆถึงได้ทำแบบนี้ทางการจึงได้ระดมพลเพื่อออกตามล่าเรือนับสิบได้ออกลาดตระเวนไปทั่วทะเลสาบและแม่น้ำที่กว้างใหญ่กว่าจะได้ล่องลอยของเจ้าสัตว์สุดอันตรายตัวนี้เรือของนักล่าทั้งหมดจึงได้พุ่งตรงไปที่จุดนัดหมายอย่างพร้อมเพรียง
แต่ทว่าเมื่อถึงจุดหมายกลับมีแต่ความเงียบสงบผิวน้ำที่เรือจอดอยู่นั้นแทบจะไม่เคลื่อนไหวไม่มีสัตว์อะไรอยู่แถวนั้นสักตัวเดียวใช่แล้วมันเงียบเกินไปจนนักล่าไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังจะชะตาขาดกันทั้งหมดเจ้าแกสตันได้แอบซ่อนอย่างนิ่งเงียบอยู่ใต้น้ำโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวก่อนที่จะโจมตีใส่พวกนักล่าจนเจ็บและตายนับสิบคนก่อนที่มันจะหายไปอีกครั้งทิ้งไว้แต่สภาพที่น่าสยดสยองของทะเลสาบที่ย้อมไปด้วยเลือดกับศพที่ลอยกระจายไปทั่วเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและขอความช่วยเหลือของผู้รอดชีวิตดังระงมไปทั่วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเยียบหรือได้ยินเรื่องของสัตว์ประหลาดที่ทะเลสาบอีกที่นิวยอร์กเมืองที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งไม่ว่าผู้คนธุรกิจวัฒนธรรมและอ่านรวมถึงสิ่งที่อธิบายไม่ได้ในนิวยอร์กนี้มีคนอาศัยอยู่มากมายผสมปนเปกันไปไม่นับรวมถึงคนที่ไม่ได้มีการระบุตัวตนหรือฐานะมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและขนาดเดียวกันก็มีเงามืดที่ใครจะหายตัวไปโดยไม่รู้ตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางระบายน้ำใต้ดินของนิวยอร์กที่เป็นเหมือนกับทางวงกตขนาดใหญ่แกสตันได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้สักพักแล้วถึงจะเงียบสงบปลอดภัยสำหรับมันแต่มันก็ยังต้องคอยหลบคนและหาอาหารไปด้วยแกสตันมีสติปัญญาสูงกว่าที่เห็นภายนอกมันเลือกที่จะกินหนูหรือพวกหมาแมวจรจัดเพราะกลัวว่าถ้าเจอคนพบเห็นจะถูกตามล่าอีกแต่ในตอนนี้การเคลื่อนไหวของแกสตันกลับอยู่ในสายตาของโดนแมงมุมที่กำลังแอบตามตัวมันอยู่โดนนั้นเป็นของหน่วยงานจาก SCP ที่ได้รับแจ้งเรื่องที่มีสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่อยู่ในทางระบายน้ำใต้ดินเบอร์นาที่เป็นผู้นำหน่วยได้กระจายโดรนออกไปจนพบตัวเป้าหมายและในตอนนี้ก็กำลังดักรอให้มันปรากฏตัวออกมาอาวุธถูกขนมาอย่างเต็มพิกัดเพราะเป้าหมายนั้นดูจะรับมือได้ยากเบอร์นาหวังจะจัดการอีกฝ่ายให้ได้เร็วที่สุดแต่ที่ทั้งหน่วยไม่รู้ก็คือความสามารถของแกสตันที่นอกจากจะเป็นอมตะแล้วมันยังสามารถพรางตัวได้เหมือนกับกิ้งก่าและในตอนนี้มันก็ได้ซ่อนตัวเหนือหน่วยของเบอร์นาร์ดแล้วแกสตันได้เข้าจู่โจมในทันทีจนเกิดการตะลุมบอลขึ้นทั้งหน่วยต่างก็สับสนเพราะไม่เป็นไปตามแผนแต่หน่วยของเบอร์นาร์ดก็ถูกฝึกมาอย่างดีเมื่อเขาตะโกนเรียกให้ลูกทีมตั้งสติทั้งหน่วยก็สามารถหันมาตอบโต้ใส่แกสตันที่ทั้งเร็วและดุร้ายกว่าที่คิดไว้ได้แกสตันที่รู้ตัวว่าเสียเปรียบก็ได้ฟาดหางไปทั่วก่อนที่จะหลบหนีไปพร้อมกับบาดแผลทั้งตัวถึงตัวแกสตันจะเป็นอมตะสามารถรักษาตัวเองได้แต่ก็ต้องใช้เวลาและยังต้องอยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวมากไม่ได้แต่ตอนนี้มันยังอ่อนแอลงมากเพราะไม่ได้กินอาหารมากเหมือนเมื่อก่อนมีหนำซ้ำถึงจะดูน่ากลัวแต่ตัวแกสตันเองก็ไม่ได้เป็นสัตว์สายพันธุ์หนักสู้มันจะสู้เท่าที่จำเป็นหรือปกป้องตัวเองเท่านั้นเมื่อเห็นว่าอันตรายมันจึงหนีทันทีหน่วยของเบอร์นาร์ดไล่ตามแกสตันจนมาถึงทางตันกลับปรากฏว่าแกสตันหายไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้เบอร์นาร์ดและทุกคนในหน่วยต่างก็ตกตะลึงในทางระบายน้ำเล็กๆใกล้ๆกับที่หน่วยของเบอร์นาร์ดอยู่แกสตันที่ตอนนี้มีขนาดเท่ากับหนูท่อกำลังหลบซ่อนตัวอยู่มันเป็นความสามารถอีกอย่างนึงของแกสตันนอกจากการฟื้นฟูตัวเองกับการพลางตัวแกสตันพยายามอยู่นิ่งเพื่อหลบซ่อนและฟื้นฟูบาดแผลของตัวเองแต่ในตอนนั้นโดนแมงมุมตัวหนึ่งได้มาเจอตัวแกสตันและส่งเสียงร้องเตือนดังขึ้นในทันทีแกสตันได้ขยายร่างคืนในทันทีพร้อมกับพุ่งออกจากทางระบายน้ำที่ซ่อนตัวอยู่เข้าใส่เบอร์นาร์ดที่ยืนอยู่ไกลที่สุดและไม่ทันตั้งตัวแต่ทว่าการจู่โจมนั้นไม่ประสบความสำเร็จแกสตันถูกยิงด้วยปืนไฟฟ้าจากคนอื่นในหน่วยที่ลุมล้อมันอยู่
มันเป็นแผนล่อของเบอร์นาร์ดกระแสไฟฟ้าหลายหมื่นโวลต์ช็อตแก๊สตันจนลงไปดิ้นทุรนทุรายในที่สุดแก๊สตันก็ล้มลงไปนอนนิ่งอยู่ที่พื้นไม่สามารถตอบโต้อะไรได้อีกเบอร์นาร์ดได้ติดต่อให้หน่วยขนย้ายเข้ามาเก็บตัวแก๊สตันก่อนที่มันจะฟื้นตัวขึ้นมาในที่สุดแก๊สตันสัตว์ประหลาดยักษ์จระเข้ผสมกิ้งก่าก็ถูกจับตัวได้หลังจากที่ต้องหนีจากการทรมานของเศรษฐีวิปริตและต้องเล่ร่อนหลบซ่อนเลื่อยมาหน่วยขนย้ายได้เก็บตัวของแก๊สตันในโหลน้ำกดขนาดยักษ์เพื่อขังแก๊สตันโดยเฉพาะจบภารกิจจับกลุ่มแก๊สตันกิ้งก่าอมตะหรือในชื่อรหัส SCP-682หน้าศูนย์ SCP สถานที่เอาไว้กักเก็บสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เป็นอันตรายที่ห้องกักกันที่มีเพื่อกักเก็บ SCP-682 กิ้งก่าอมตะสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะไม่มีทางถูกทำลายได้ SCP-682 จะถูกเก็บกักไว้ในห้องขนาด 5x5x5 เมตรโดยผนังทุกด้านเป็นเหล็กกล้าทนกดหนา2534เซนติเมตรในห้องจะถูกท่วมด้วยกรดไฮดรอลิกตลอดเวลาเพื่อทำให้ SCP-682 อยู่ในสภาพปางตายและฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลาและห้ามให้บุคลากรพูดคุยกับ SCP-682 โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดหาก SCP-682 หลุดจากการกักขังจะต้องทำการดำเนินการจับตัวมันโดยเต็มกำลังและโดยเร็วที่สุด